อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชไข่มาฝากกันค่ะวิธีทำมายองเนสใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดและน้ำส้มสายชูตีจนส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยค่อยๆใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำแซนด์วิชไข่ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้รอจนกระทั่งสุกตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะใส่มันฝรั่งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นพริกป่นนมสดและมายองเนสที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันวางไข่ที่ทอดไว้ลงบนภาชนะทาด้วยส่วนผสมมันฝรั่งบดที่เตรียมไว้ตามด้วยผักคอสผักกาดแก้วเชดดาร์ชีสอกไก่หอมใหญ่และมะเขือเทศทอบีบด้านบนด้วยมายองเนสที่เตรียมไว้จากนั้นม้วนจัดทรงให้สวยงามผ่าครึ่งจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับส้มพร้อมเสิร์ฟค่ะ